โอเคประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติว่าอาจารย์สร้างฟังก์ชันขึ้นมาสักฟังก์ชันหนึ่งมันก็สามารถที่จะเกิดโพลีมอร์ฟิซึมได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองรันโดยการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาสักอันหนึ่งนะแล้วก็จะให้มัน make noise แล้วก็ play เสร็จแล้วมันก็จะ make noiseเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ขึ้นไปไว้ข้างบนนิดนึงเพราะมันต้องอยู่ข้างบนตอนนี้อาจารย์สร้างฟังก์ชันอะไรขึ้นมาไม่นึกชื่อไม่ออกก็คือมันก็จะรับ animal เข้ามารับมาปุ๊บมันก็จะเล่นแล้วก็ make noise นะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองรันฟังก์ชันนี้ดูโดยการใส่สัตว์เข้าไปในแต่ละชนิดก็คือฟังแล้วก็ใส่อันนี้พอยเตอร์เข้าไปคราวนี้ก็ดูมันจะเป็นยังไงตัวนี้จะเห็นว่ามันก็ถือว่าเป็นตัวนี้ก็เป็นโพลีมอร์ฟิซึมอีกในรูปแบบหนึ่งถ้าเกิดเหมือนเรียกฟังก์ชันเดียวกันแต่มันทำงานไม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะลองคอมไพล์ดูนะตรงนี้จะเห็นว่าพอเจ้าฟังก์ชันนะคะมันรับพารามิเตอร์มาเป็นพอยเตอร์ของ animal เป็นพอยเตอร์ของ animal นะคะเพราะฉะนั้นตัว make noise มันก็จะเป็น polymorphism ก็คือการทำงานมันก็จะแตกต่างกันไปถูกไหมไข่ดาวก็ woof fluffy ก็เหมียวอันนี้ก็ making noise นะคะส่วนเจ้า playing ไม่มี virtual ก็ตามนั้นนะคะคนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะปรับนิดนึงก็คืออาจารย์จะเปลี่ยนจากการรับเป็นพอยเตอร์อาจารย์จะเปลี่ยนรับเป็นออบเจกต์เนาะคราวนี้ตรงนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนนิดนึงก็คืออาจารย์จะเอาเป็นด็อกกี้ก็แล้วกันที่เรามีด็อกกี้ถูกไหมแล้วก็ตรงนี้เรามีคิตตี้ตรงนี้เรามีแอนนี่ก็คือเราใส่เป็นอ็อบเจกต์จริงๆเข้าไปเราไม่ได้ใส่พอยเตอร์นะใส่เป็นอ็อบเจกต์จริงๆเข้าไปซึ่งสังเกตนิดนึงว่าฟังมันรับเป็นอ็อบเจกต์ของแอนิมอลถูกไหมไทป์เป็นแอนิมอลแต่คุณสามารถที่จะใส่ด็อกลงไปได้อ็อบเจกต์ด็อกเพราะว่าด็อกเป็นศัพท์ของแอนิมอลนะคะคราวนี้เราจะลองรันอีกรอบนึงเกียรตินิดนึงมันเป็น making noise หมดเลยนะคะตอนนี้ก็คือเนื่องจากมันไม่ใช่ pointer คุณใส่ object จริงเข้าไปอะค่ะเขาก็จะเอามันก็จะไม่ใช่ polymorphism มันก็จะเป็น static binding ละเพราะว่ามันไม่ใช่ pointer อะเป็น object นะคะตอนนี้มันไม่ใช่ pointer อะค่ะมันก็จะดูจาก compile time ทันทีแล้วว่าเจ้าตัวแปรนี้เป็น type animal นะเพราะฉะนั้นฉันจะเลือก play กับ make noise ของ animal เลยไม่สนใจว่า object จริงเป็นอะไรนะคะก็คือมันผูกตรงนี้เลยว่าเห็นแล้วเป็น animal ฉันไม่สนใจลูกๆจะเป็นอะไรลูกๆจะ override หรือเปล่าหรือ redefine หรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าฉันจะเลือกใช้ของ animal เลย static binding นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่มี pointer มาเกี่ยวข้องมันจะเป็น static binding เสมอนะคะเสมอเลยนะคะถ้าไม่มี pointer มาเกี่ยวข้อง C++ จะใช้ static binding เสมอแต่ว่าถ้ามีพอยเตอร์มาเกี่ยวข้องเขามีพอยเตอร์มาเกี่ยวข้องเดี๋ยวอาจารย์สร้างเป็น2ฟังก์ชันดีกว่าจะได้ไม่งงชื่อฟังสแตติกกัน
คือถ้าเกิดมี pointer มาเกี่ยวข้องเนี่ยC++ จะดูก่อนว่าฟังก์ชันนั้นเป็น virtual หรือเปล่าถ้ามันเป็น virtual ก็จะเป็น dynamic นะคะถ้าไม่ใช่ virtual จะเป็น staticไม่เป็นเวอร์ชวลจะใช้ static binding นะคะถ้าเป็นเวอร์ชวลจะใช้ dynamic binding